สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนไปดูหน้าซุปเปอร์แฮปปี้เฟสกันค่ะในราคาเพียงแค่30โรบัคส์เท่านั้นนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเกริ่นกันนะคะว่าหน้าซุปเปอร์แฮปปี้เฟสเนี่ยเป็นของลิมิเต็ดนะคะซึ่งจะมีราคาปัจจุบันนะคะอยู่ที่70,000กว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าซุปเปอร์แฮปปี้เฟสนะคะในราคา30โรบัคส์เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะขอแนะนำแอคเซสซอรี่ชิ้นแรกกันเลยค่ะจะมีชื่อว่า Brush Sticker Filter นะคะอันนี้นะคะก็จะมีราคาเพียงแค่15โรบัคส์เท่านั้นค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์หน้าแก้มแบบนี้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นปากค่ะอันนี้นะคะจะมีชื่อว่า Simple Mouth Pink ค่ะก็จะเป็นปากคล้ายๆกับซุปเปอร์แฮปปี้เฟสเลยนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะคะก้อนนี้นะคะประกอบออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราไม่ได้ใส่หน้าอะไรนะคะเป็นหน้าฟรีเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าตานะคะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะเอาตรงๆนะคะถ้าเกิดว่ามองไกลๆเนี่ยมองไม่ออกเลยนะคะว่าอินเซสซอรี่บนหน้านะคะเพียงแค่30โรบัคส์เท่านั้นค่ะแต่อันนี้นะคะก็อาจจะยังเนียนไม่พอค่ะเนื่องจากผมนะคะไม่ได้ปิดตาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนำเทคนิคนี้เลยค่ะเอาผมมาปิดตาเลยค่ะทุกคนมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไงคะทุกคนเนียนไหมคะดูเหมือนซุปเปอร์แฮปปี้เฟสของจริงเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนพอมาเห็นตรงนี้แล้วนะคะต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบหน้านี้นะคะแนะนำให้ซื้อเก็บไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่แน่นะคะก็อาจจะเป็นออฟเซลก็ได้ค่ะเนื่องจากเท่าที่สังเกตเห็นนะคะครีเอเตอร์ค่ะเวลาเขาทำ UGC ออกมานะคะแล้วมันลักษณะคล้ายลิมิเต็ดนะคะเขามักจะตั้งออฟเซลหลังจากขายไปสักพักค่ะสำหรับไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้นะคะในความคิดเรานะคะควรค่าแก่การซื้อมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะหน้านี้นะคะไม่ว่าจะใส่กับชุดอะไรนะคะก็ดูดีไปหมดเลยค่ะเชื่อเราค่ะว่าของมันต้องมีจริงๆนะคะถัดมาค่ะทุกคนจะสอนวิธีใส่ไอเทมทั้ง2ชิ้นบนใบหน้านะคะเนื่องจากว่าไอเทมทั้ง2ชิ้นนะคะเป็นไอเทมเกี่ยวกับเฟซหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาใส่ตามปกติค่ะจะใส่ได้แค่เพียงอันเดียวนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะเราจะต้องมีส่วนเสริมค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนมาที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปให้นะคะให้ทุกคนกดคำนี้เลยค่ะเพิ่มในโครมนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนเสริมที่มีชื่อว่า BTR นะคะให้ทุกคนกดตรงนี้เลยค่ะเพิ่มส่วนขยายนะคะตอนนี้นะคะ Google Chrome ของเรานะคะก็ได้เพิ่มส่วนขยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อตรงนี้กันเลยนะคะ Avatar Editor ค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้ค่ะเราก็ยังคงใส่หน้าลิมิเต็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนค่ะถัดมานะคะเลือกที่ Accessory เลยค่ะแล้วก็เลือก Face นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเจอไอเทมทั้ง2ชิ้นที่เราจะต้องใช้กันแล้วค่ะทุกคนสามารถกดได้เลยนะคะทั้ง2อย่างเลยค่ะเนื่องจากว่าเราได้เพิ่มส่วนขยายมาแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราสามารถใส่ Accessory ประเภทเดียวกันจำนวน2ชิ้นได้แล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบหน้านี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันมานะคะเพียงแค่30 โรบัคส์เท่านั้นค่ะยังไงคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย